โคตรปลาดุกกันมากแบบโอ้โหสิเหลือลูกเอาปลาดุกมาแต่สิเหลือหันน้ำมันร้อนมันมีได้มันอยู่เต็มทุกคนครับสิเหลือลูกอันนี้ครับเนี่ยนะโอ้ยกระสั้นเอาปลาห้อนเด็ดแม่นมืดเลยลูกมีหัวจักว่ามันปลาละตายเด็ดนี่สมพงเมื่อนี้มันคือห้อนจัดแท้หาปลาก่อนแล้วดูนี่นี่อุ้ยมกกินได้ทั้งหูทั้งกระดูกทั้งกลางครับลมเย็นดีครับขนาดสวัสดีครับพี่น้องผมพ่อน้อยซอยเดิมออกมาเสิร์ฟเบ็ดอีแล้วได้ครับมื้อนี้กับลูกเขยครับมื้อนี้เตรียมเบ็ดมาอย่างดีเนี่ยที่เหลือได้ยังพอดูนี่ครับจกเหงื่อมาพี่น้องเบิ่งกันเนี่ยปลาหมึกครับผมปลาหมึกหอมๆจากตลาดมื้อนี้ไปซื้อมาใหม่ๆมันมากเลยเด้พี่น้องเอ้ยเสื้อเนื้อปลาหมึกครับมื้อนี้ก็ได้ก็บาทเลยก็พอกินได้พอซื้อมา100นึงแต่ว่าอันนี้ซอยมา6 7โตนึงแล้วนี่ล่ะพี่น้องซอยก็ไม่ได้ซอยใหญ่ก็รอดอกครับเดี๋ยวตอนชิ้นเบิ่งกันเนาะพอดีแท้กับประมาณเส้นคูณเส้นนี่ล่ะนี่นะครับประมาณนี้ล่ะพอพอกลางนี่ล่ะพอปั๊บนี่ล่ะครับมีได้หลายดอกเนื้อกับซ้ํานี้ล่ะครับย่อๆกับซ้ําไข่เป็ดเต็กเบ็ด70กว่าหลังครับพี่น้อง70กว่าหลังครับผมเอาซ้ําเบ็ดนี่แหละครับซอยมาซ้ําเบ็ดนี่ละมื้อนี้มายํามาใส่กับพ่อหน่อย10หมานมื้อวานพ่อหน่อยบ้านหมานครับผมลองเบิ่งกันเด้อครับอันใดปลาดุกน้อยมาว่าเราไปซื้อเบ็ดน้ํายั่งลองเบิ่งบ่ซั่นน่ะลองเถอะก็เราไว้กุดโกงในจักหลัง2หลังให้เด้ครับพี่น้องซื้อเบ็ดเนื้อปลาขาวลองเบิ่งกันนะว่าน้าเบ่าเพิ่นได้ปลาคอนมาเฮือดอกพ่อยไปลองอยู่ดอกว่าพอจะไปตั้งไว้สิเลยเนาะให้แดดแห้งฮ้อนหามาตั้งไว้ผมก่อนอยู่ข้างน้องกุดกว้างเลยนะครับโคตรปลาดุกกันมากแบบโอ้งูสิเหลือลูกเอาปลาดุกมาแต่สิเหลือหั่นลูกโอ้ปลามันจะตายแดดตัวนี้มั้ยน้ํามันฮ้อนมันมีได้มันอยู่เต็มอยู่คนครับสิเหลือลูกอันนี้ครับนั่นน่ะโอ้ยกระสั้นเอาปลาฮ้อนแดดแม่นมืดมึงเลยลูกโอ้ยพี่โอ้เฮาเอาเพิ่นมาซื้อสิเหลืออันถุงพลาสติกใดบ่ลูกพี่ครับปลาครับมึงเลยพี่น้องมันเลยได้เก็บเอาเลยได้นี่เพียโอ้เป็นแต่เสียดายเถอะปลาดุกน้อยบักหลายปลาดุกน้อยโอ้บักหลายเลยครับพ่อปื๊ดโอ้น้ําฮ้อนขนาดนี้เบิ่งเนี่ยโอ้ใครอยู่มีท่านเนาแม่นเบิดครับพี่น้องโอ้ยมันกําลังมีท่านได้ซื้อเบ็ดแล้วเป็นอันนี้เอาปลาโอ้ๆหมดพูดอ่ะแม่นหมดเลยครับพี่น้องโอ้ยปลาตายแดดน้ําฮ้อนนี่เบิ่งเนี่ยปลาดุกมันใส่งามๆครับผมโคๆเสียดายปลาเด้อุตส่าห์ว่าเรามาซื้อเบ็ดมันเราได้ซื้อบ่มันก็มีได้เอาปลาเนี่ยบ่นี่ๆโอ้ตัวนี้ไปละโอ้น้ำแห้งฮ้อนเนี่ยมันก็สะดื้อขึ้นมาโอ้ยโอ้จะเหลือน้องฮ้อนยังไรได้เนาะซื้อลูกหมดก็กัดมือบาดนี่มึงเนี่ยนี่ครับจุ่มใหญ่ครับโอ้ละพี่ปลาหมึกเขาอันผมเต็งนี่แล้วบาดนี่เอาเมื่อกี้ครับเอาถุงพลาสติกมาซื้อปลาเนาะโอ้ยเลยยังมีบ่พอฮิดิใส่ของตั้มก็มีเลี้ยวบนหมูก็ได้อยู่พี่น้องเอ้ยเงึดหลายปลาดุกเออฟอโอ้ยใครแต่ว่ามีท่านเนาครับพี่น้องมีแต่ปลาดุกทางนั้นมีหัวจักว่ามันปลาละตายแดดนี่สมพอมื้อนี้มันคือฮ้อนจัดแท้หาปลาก่อนแล้วนี่ตายทิ่มซื่อๆเด้นี่มีได้คนมาเห็นกันเนาล่ะคุณน่ะลูกเก็บมาในตัวน่ะเห็นบ่ข้างล่างนี่ล่ะน้ำมันฮ้อนลงไปนี่ได้โอ้ปักมือตัวนี้เก็บดิมันมีตายนี่ดักดูปลาดุกนี่แม่นน้อยพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งปื๊ดนี่ปลานี้มืออื่นนี่ฟูครับน้ำเลยเด้กูโกสิได้เด้พี่น้องกูนะงามงามปลาโอ้กูรุ่นนี้แล้วปากมือวางยาเจ็บเอาปูมือมับหลุดหน่อยเด้ฝาสักตัวนึงเอาเนี่ยน้ำมันนะแม่นเบิดไปป่านี่ครับผมพี่น้องเบิ่งโหลดโอ้เป็นแต่เสียดายเนาะว้ายมันได้เสือเบ็ดบ่มันนี่ลูกคือว่าน้ำหาปลาว่าจีครับพ่อว้าแล้วมึงนี่ก็ได้ล่อเบิ่งกันแล้วนี่มันตายที่นี่ซื้อแข็งกุดุกเด้กำลังตายก็มีเบิ่งอีกกันนะลูกอ่อนเนาะพูดอ่ะโอ้ยต่อหน้าเพิ่นเห็นบ่ลูกโอ้
ึ้นมาน้ำฟังครับมันสีเย็นเนาะขึ้นมาฟังนี่เนาะกี่ปลาวานครับอันนี้มีที่เสือมือน้ำบ่เบ็ดอันนี้ก็พอได้อยู่ได้กินแล้วล่ะมือนี่มาเก็บฝานี่ละลูกมือนี่ไม่ต้องเชื่อมันละเบ็ดตรงนั้นก็ละเสือแต่เบ็ดปลาขาวไว้โอ้ผิดตัวนี้ละง่วงเมาเสร็จแล้วมันฮ้อนมันลงไปข้าวเดียวมันก็แล่นคืนขึ้นมาครับพี่น้องจุ้งไว้มีได้ละฮ้อนจัดจะได้เนาะขันบ่หาเอาขอเนาะโอ้โหปลาดุกตายเด็ดพี่น้องเลยนะกำลังตายตัวนี้ก็ได้ใครแต่ว่ามีท่านเนาครับพี่น้องตัวนี้ตกไงนี่จะโชว์งามได้ป่ะแม่ก็ห่อนด้วยครับนี่เบิ่งนะครับน้ำได้ลูกพ่อแล้วเบิ่งเป็นน้ำข้างคันนี่ใครกลัวมันตายจริงเหรอแม่นอยู่ครับพ่อดีต้องเอาอย่างมาพบแล้วมันนั่นแหละเนาทีมตายว่างนี่แหละครับว่างเทงนี่ละป่าก็ได้ตัวตายแน่ตัวมีตายแน่มุ้งกับหอนดีนะครับแบบมันแดดแบบเปลี่ยนๆเลยครับจะได้ป่าดิยังดีได้มาพบมื้อนี้ครับพี่น้องมันยังบ่ทันมันยังกินได้เลยล่ะครับน้องกินได้สบายมากลูกตายว่างเทงนี่พอดีหอมเลยนะมื้อนี้นี่ครับนั่นน่ะครับพี่น้องอ่างล่างอยู่นี่รุ่นนี้เนี่ยอุ้ยมกกินได้ทั้งโหทั้งกุกระดูกทั้งกลางครับกลางอมเมื่อหน้าก่อนถ้าเมื่อเห็นงูมันแบบไม่กินปลาเลยว่ะเอ้าแนมไปหัวปลาสมรบอยู่มันพอได้อยู่ได้กินแล้วก็มีเสื้อเบ็ดได้พี่น้องมือนี่เอาครบฮะนะเอาเขียดไปละเขียดหน้าตัวบักใหญ่เลยน้อบาทเสียที่มันละเฮือนมองเลยมันมีตายในเสื้อเบ็ดม้วนขนาดนี้เอาไปใส่เบ็ดเนาะพอเนาะรุ่นใส่แบบนี่เด็กลูกเพราะขึ้นมีตายว่าอีประมาณตึกเดินนึงนี่เฮามาเสื้อเบ็ดเงยขี้เดินเงยวันนี้นี่หู้ดีการนี่อ๋อปลาบ่ครับพ่อแม่นลูกเสื้อเบ็ดก็คือดีนะเออนี่ที่เฮามีดีเบิ่งมันสิบ่มีไปหมดดีเนาะไข่ยุมันเป็นโฮมเขาใหญ่แล้วอันนี้มันยังบ่ได้เป็นโฮมปานใดครับเออนี่ที่มันมีได้มองลบมันมาตายที่มันดีครับเป็นแต่เสียดายอันนี้มีท่านได้ตายหึงได้ยังอ่อนๆอยู่ครับพี่น้องยังอ้อมเพื่อเลยแล้วในการในการครับ ยังอ้อมหาเบิ้งเลยนะครับผมนี่ครับโอ้ได้อยู่ได้กินมือที่ท่วมทางนี้นี่ถ้านี่มันกอเขาใหญ่แล้วเนาะกอเขาใหญ่แล้วมันเขียวมันเลยแบบมีหอมมีหยังมันก็สิเย็นเออนี่อ่าล่ะมีไผที่ป่าก็เนาะมันลงมาอยู่เฮ้อลงนี่เฮ้อนี่อ๋อให้ลุมเออไผก็เฮ้อลงลาวก็เฮ้อลุมเฮ้อลุมเฮ้อต่ําให้ลุมให้ต่ําหยังงอมเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมเก็บปลาเข้าเป็นปลาหยังนี่ครับพ่อปลาขอนปลาตายแดดปลาตายแดดลูกนี่เหมือนปลาขอนปลาตายแดดปลาขอนน้ำมันน้ำหมักหลายจริงความจริงกับมันกระต้นเข้าก็ใหญ่ยุ่มหันทนแดดมีไว้เนาะมันไปเบิ่งท่าคุณอีกเนาะพ่อท่านนี่เดี๋ยวมันเนี่ยน้ำคุณนี่เลยอยู่พนันโอ้มันจังเรามาละไปเนาะเลยนี่มันห่อนดีห้ามมองไปด้วยเนาะไปเบิ่งแจ๋ทางนั้นกันลูกอ้อมๆไปด้วยครับผมย่างอ้อมย่างไปอ้อมครับผมย่างอ้อมหาปลาครับผมแนวว่าวงหมวกนี้ไม่อีกรอบครับผมบ่ออมบางครั้งนี้ก่อนถึงหอยมันมาชนผมคนคุณนี่ได้เห็นบ่ลูกน้ำมันเย็นแล้วมันเลยออกไปซื้อได้นี่นะเห็นบ่มันเย็นกูนะมองมันมองปลาปลาดุ้งห่างปลาคอแหละปลาคู่ว่าเป็นปลาคอครับห่างเรื่องปลาอันนี้ลูกเห็นบ่อันนี้ทางเข้าทางออกมันเอออีหลีครับคือยังข้องหนูเลยปลามันมาสีเมืองสีเทืองเก่านี่ละโซนทางนี้มีท่านได้เลาะคักอยู่ครับครั้งนี้มีท่านได้มาระเบิดตั้งแต่สามสี่โมงเช้าเลยท่านเดินนี่ฮะมองหามองไฟหามองเย็นไฟมีร้อนบ้านมันคือน้ำร้อนเข้าไม้มันลงไปน้องกุดกว้างแล้วครับพี่น้องแต่มันไปมีได้เพราะเพิ่นก็ปิดทางน้ำไว้สันเขาแน่สันน้ำเสือเขาปลาผัดนี้มีน้ำร้อนนี่พอละไปได้
ได้มาสายครั้งแล้วคุณมีได้บ่ลูกคุณแดนกับพื้นน้ำเพิ่งวับๆไม่ตัวนี้กับปูกินมีทันเดนเอาได้พี่น้องนะถ่ายใหม่ๆเลยครับตัวนี้มีใหม่ไปเลยครับพี่ท่านเล่าเนี่ยเนื้อยังแน่นอยู่ครับพี่น้องเอาคือเก่าละไปมกตองเอามันดุยๆได้ๆอยู่เนี่ยตายเด้อสุ่มยังก็ได้ไว้ถ้าถือเบ็ดเลยนี่ตัวนี้ขึ้นมาเลยไปเลยครับมาเกยอยู่นี่มันลงไปแล้วมันน้ำฮ้อนตีกลับขึ้นมาฮะมันเหงาแล้วเอาสิท้อน้ำฮ้อนอยู่มีได้เบิดครับพี่น้องน้ำพอนคือได้มาเก็บคือเก่านั่นเก็บปลาเก็บปลาตาแดดปลาน้ำพอนอยู่ที่ใดพอท่านอยู่ดีครับเฮ้ยนี่มีคือลูกทีนี้มันก็เขาใหญ่แล้วเนาะครับเถียงหน้าพื้นครับผมนอนหน้าประจำมันปลาให้มันกระปูพี่น้องให้มันกบสันได้เด่นเป็นปีงงงๆติดแถวนี้งมบึ้งก่อนเลยโอ้ยกระปูว่ามันป่าบ่สิแล้วมดเท่าคือนั้นละพี่น้องเอ้ยป่าน้ำฮ้อนสายเดียอันนี้น้ำฮ้อนมาเขาของพอหน่อยพี่น้องได้มีหน่อยกระโดดได้ได้สิดีครับโอ้ยใส่กัดตัวละโลมันธรรมดาแต่มันใหญ่พอดีครับย่างหามาอย่างแจ่มพุ่นนะครับผมออกมาเรื่อยๆอันนี้มันเข้ามันสูงแล้วมันจ่ายคือนั้นมันเข้าบางๆมันเจอความร้อนจับโอ้บุญวัดบุญวัดบุญวัดแม่นครับปลาซิวเนี่ยมาลำบึงมองเก่าแล้วครับผมขึ้นมาอีกแล้วตัวนึงครับผมขึ้นมาบ่ลูกนี่ครับพ่อใหม่ๆเลยพี่น้องใหม่ๆเลยครับน้ำมันร้อนมันอยู่มีได้ครับเอาสิเถอะทางพี่เดี๋ยวมีเฮนดีบ่ลูกนี่ครับผมวันนี้ดีแล้วมันของนี้มันกับบ่มีมองยังเป็นบังเป็นยังวันนี้มีดูแค่ไหนเนี่ยโอ้แม่นใช่ครับขึ้นขึ้นมากไกลเห็นปะอ๋อนี่ครับเห็นแล้วครับบางตรงนี้พอดีน้ำฮ้อนพี่น้องปลาดุกน้อยพอดีงามอยู่เลยเอาหมูเรียบร้อยกระสินี่ใจอยู่แถวนี้แหละเนาะปลามันอยู่เรื่องนี้เลยอื่นมันเข้าไงแล้วมันมีหบมีเผลอเศร้าหบใดแล้วเดี๋ยวนี้ครับพ่อตัวเท้าอยู่ดีครับสีเดินโอ้ตายหมดจนแข็งกี่ดีตัวใหญ่เลยครับโอ้ฝนโอ้ตายแข็งกี่ดีครับพี่น้องเดี๋ยวหาอีกคนเด้อห้ามันตายแข็งที่นี่ตอนจะสีได้ฝาได้คันนี้เห็นจะได้เห็นแล้วยังได้ไปมกกินเป็นอาหารยังดีกว่าดีกว่าทิมพี่น้องเลยดีกว่าทิมเนาทิมอยู่นี่แต่มีได้ประโยชน์ไปเลยเมื่อเท่านี้แหละลูกไปล้างเนาะไปล้างเบิ้งครับผมนี่ครับบรรยากาศตอนนี้น่าจะบ่ายสามสิเขาบ่ายสี่โมงครับแต่มันเปียกครับผมพูดลูกโอ้เฉียงหน้าแต่มันไม่ได้ไม่ได้เป็นเพลฮะล้างน้ำหนองกุดกวางนี่แหละพี่น้องน้ำเย็นบ่ครับพ่อน้ำจะเย็นอยู่ได้หรือหมอคมมันอยู่ร่มไม้ดิแสนดีเลยล้างน้องร่อนเย็นน้ำหมอปลูกบ่เสียดายงานเฮาครับโอ้ยตัวใส่นี่แบบปลาดุกอย่างเดียวพี่น้องเลยใส่พอดีมกเสียบ
ใส่พอดีเสียบกินเลยน้องยังมีเนาเอาแซ่น้ำไว้บ่ครับพ่อเฮ้ยกลับมากระเพงเนาต้องเอาไปเห็ดฝายกินดีครับมันได้เอาเมื่อเอ็ดกินแล้วเป็นไงโอ้ถือว่าหมานเลยครับพี่น้องครับคลิปนี้กับฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบ่อนเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อครับผมพ่อน้อยซอยเดิมครับออกมาว่าละเซอร์วิสมาเห็นปลาคอนแล้วปัดหอยเอาปลาคอนก่อนนะครับลูกเขยขอบคุณหลายๆครับพี่น้องขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อครับพี่น้องไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนี่ครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับออกมาหาอยู่หากินครับมีเรื่องมีฝันด้วยว่าละเพราะปลาดุกน้อยตายเด็ดครับจำเป็นก็ต้องเอาสักคนไป